เป็นวันตั้งด่านรู้ไม่ด่านเท่าไหร่ฮะด่านตั้ง500ตอดไม่คิดจะทำมาหากินเหรอฮะไม่คิดไม่คิดจะทำมาไอ้เหี้ยได้ตกสะพานกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีรายการที่คนหน้าตาวิธีก็ดูได้นะครับวันนี้อยู่กับเกมรถรีเดมชั่นนะครับคือใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่แบบมีอายุพอตัวนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่เคยเล่นเกมนี้ถือว่าแบบน้องแม่งได้เล่นเกมเอาไว้ระบายอารมณ์ที่สุดล้ำค่านะครับก็เกมนี้ครับเป็นเกมแนวมอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปจัดการพวกแบบเด็กแว้นตามถนนอะไรเงี้ยพวกแก๊งซิ่งนะครับเป็นเกมที่สมัยก่อนเนี่ยมันเคยอยู่ในเกมตู้พักหนึ่งนะครับแล้วก็แบบตีนะครับมันต้องใช้อาวุธตีหน้าเหมือนเป็นเด็กแว้นตีกันอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีนายก็คือตำรวจนะมาจัดการเรานั่นเองนะครับก็เกมนี้เป็นเกมคลายเครียดครับคุณผู้ชมเนื้อเรื่องเนื้อราวเนี่ยเขาจะไม่เล่นกันนะครับก็เกมนี้ส่วนใหญ่เขาจะแบบเล่นคนเดียวแล้วก็ไปตีหัวชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับก็วันนี้เราจะต้องรถเรียกรถก่อนคุณผู้ชมนะฮะจะไม่ใช่ Honda นะครับอันแรกจะเป็น Hundo CBD นะฮะไม่ใช่ CBR นะครับก็มีรถหลายยี่ห้อนะครับ BM นะรถ BM มี Harley นะฮะมี Bavis อะไรไม่รู้นะครับโอ้ดูเหมือน Suzuki เลยนะฮะซูซูกิเลยนะครับผมจะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยรถที่ดีที่สุดนะฮะคือรถที่เติมตังค์มานะครับคือคันนี้แต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับแต่ว่ารถที่คุมง่ายๆเนี่ยผมว่าสนุกนะครับผมบอกเลยนะโดยเฉพาะคันนี้นะกูเทลนะมีดูกาติด้วยนี่คุณผู้ชมดูกาตินะวัยรุ่นต้องชอบดูกาติใช่ไหมดูกาติมดูหรูนะฮะแล้วก็มีเลือกเปิร์กด้วยคุณผู้ชมนะผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะตีติดคริ 105%แม่วันนี้ก็จะไม่มีเนื้อเรื่องเนื้อราวนะครับจะมาเล่นเอาความสนุกเอาความคลายเครียดอย่างเดียวนะตีหัวชาวบ้านแบบคมๆเนาะดูดิมือกูพกอะไรมาเนี่ยโอ้โหไม่บอกคิดว่าลูกศิษย์กูเทนถวายมาเลยสถาบันต้องรักกันไอ้น้องนี่พวกนี้ผมพกมาเรียนไม่เชื่อถามครูผมนะวิชาเกษตรนะกดชิปไปในตัดไปแม่งพวกเชียร์นี่คือพวกขับบิ๊กไบค์มาเรียนครับพวกเอ็กสาวมีหมวกไอ้เชียร์ไม่มีหมวกครับตีไม่เข้ามีหมวกตีไม่เข้าแป๊บนึงกูเปลี่ยนกูล่อคมๆนี่พวกเชียร์นี่ใส่หมวกแพงครับหมวกแพงแล้วแบบชอบสีหมวกไปโชว์แบบโชว์หมวกแพงหมวกแพงไอ้สัตว์ฮะกูขับบิ๊กไบค์600 ซีซีแล้วหนักหัวใครฮะชอบขับพันตัวพันมาแข่งกูเหรอฮะขับตัวพันคิดใส่หมวกแพงใส่หมวกส้นตีนรู้จักไหมรู้จักส้นตีนไหมเล่นเป็นมีปมนะตอนนี้เล่นเป็นมีปมแปะระเบิดแปะระเบิดตรงเครื่องโอ้โหมาแมนมาแล้วพระแสง2มือแล้วรวดตำรวจหมอตำรวจขาดแมนมาแล้วที่3มองหน้าไอ้เจนนินทากูดีใจโอ้ดีใจเหรอฮะครับเอาเลือดกันคุณผู้ชมเติมเลือดกันเดี๋ยวเลือดหมดเดี๋ยวเลือดหมดมาในตัดคิดว่าห่วงเท่เหรอฮะทำคิดว่าห่วงเท่ตีตำรวจต่อหน้าคนเลยที่1ครับที่1วิมันติดไฟด้วยชีวิตมีแค่นี้ครับนะวันก็มาดิครับแต่ให้มันเนี่ยต้องเล่นกับเพื่อนนะครับตำรวจมองหาพ่อมึงเหรอฮะตำรวจเดี๋ยวนี้เล่นอาวุธนะมึงเล่นอาวุธนะเล่นอาวุธยิงตำรวจต่อหน้าคนเอามองครับเล่นของมีคมเล่นของมีคมดูบ้างนะอันนี้เด็กช่างนะครับเด็กช่างคุณผู้ชมนะครับนะไปเรียนวิชาเกษตรวันนี้เพื่อนนะวันนี้ครูให้มาขุดดิน
ขุดดินต่อหน้ากูฮะมึงขุดดินรวยตำรวจดูนี่วัยรุ่นตีกันวัยรุ่นตีไอ้ยันตีต่อหน้าตำรวจเลยกูตีตำรวจเลยโอ้โหคิดพกสปาร์ต้าเหรอพกสปาร์ต้าเหรอนะครับพวกเคียนนี่แม่งไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่หมวกกันน็อกมีแบบถึงความตายคนจริงต้องยกล้อนะครับต้องทำคลิปติ๊กต็อกด้วยมาคนจริงต้องยกล้ออยู่เนาะกูมีบิ๊กไบค์กูรวยเฮ้ยตำรวจรู้จักตีนไหมตำรวจรู้จักต้นตีนโอ้มึงตีนมึงตีกันต้องเชื่อเลยตีกันต้องเชื่อเลยเอ้ยจะได้ฟินนะกูฟินกูเบรกวันมันหมอนะครับเป็นวันอะไรตั้งด่านรู้ไม่ด่านเท่าไหร่ฮะด่านแล้วตั้ง500ตอนไม่คิดจะทำมาหากินเหรอฮะไม่คิดไม่คิดจะทำมาไอ้เหี้ยได้ตกสะพานเอาละครับมาต่อกันในด่านที่2ดีกว่านะครับด่านต่อไปผมจะไปเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าด่าน2มันกากนะต้องเป็นด่าน3ผมจำได้มันจะมีรถกระบะออลนิวนะครับให้เรามาบอมคุณผู้ชมนะให้เรามาบอม อาวุธที่เต็มไม้เต็มมือเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีกระบะออลนิวอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับเราก็จะมีอาวุธระเบิดนะครับจะมีระเบิดให้เราไปแปะรถแต่ว่าตอนนี้เราต้องแบบตามเพื่อนๆให้ทันก่อนว้าวนะโค้งนี้โค้งหมดแล้วนะทำได้โค้งหมดแล้วนะต้องชะลอครับต้องชะลอมันหนอนเฮ้ยมันเร็วจังวะโอ้ยกำลังมันกันเลยเอาไปเอาบอมไม่ใช่เดี๋ยวระเบิดนี้ต้องไปบอมรถแนบแล้วต้องไปบอมรถกำลังออนนิววัยรุ่นสร้างตัวบอมไอ้เหี้ยได้ดิฟเลยบีบแตกปีแต่เดี๋ยวต้องปาระเบิดหย่อนระเบิดผมจำได้ต้องหย่อนระเบิดต้องนำหน้ามันต้องจำระเบิดนี่ต้องหย่อนแนบ3 2 1โอ้กูหย่อนใส่ตัวเองเท่าเพื่อเด็กเด็กช่างก็ต้องเรียนประดิษฐ์แย่ยี่ได้มึงยังไงมึงยังไงไอ้เหี้ยที่มีเกราะปอมเฮ้ยทิปเป็นคิวเฮ้ยโอ้โหเราได้ปืนใหม่คุณผู้ชมว้าวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะตามไม่ทันชิบหายแล้วตอนนี้เราที่4อยู่นะครับไม่ได้ขอแซงหน่อยนะเฮ้ยทางลัดก็เหี้ยแล้วเอาจริงเฮ้ยมันจะเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะจะเข้าเส้นชัยแล้วไม่จริงอ้าวเราอยู่อันดับหนึ่งแล้วเหรออย่างนี้ก็เอ้ามันชนะกู 0.001 วิ what the fuck is this shit ชนะได้ยังไงฮัลโหลโอ้ยด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับเพื่อแก้มือนะครับนะไม่ให้เป็นที่2รองใครคือด่าน Danger Zone คุณผู้ชมนะครับด่านนี้นี่เป็นอะไรที่ยากมากนะครับเป็นเพราะว่าด่านนี้มันอยู่บนตึกคุณผู้ชมนะมันล่วงตัวไหนก็ได้แล้วก็แบบบอทมันจะเก่งมากนะครับ NPC มันจะมีเกราะแบบนี้แบบเอา ยังได้ล่วงไปแล้วเฮ้ยปืนนะครับแล้วก็ด่านนี้ครับจะมีฟังก์ชันในการเป็นไอรอนไบค์นะครับไปบินได้ยังได้ล่วงไปหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าบอทด่านนี้โหดจริงครับผมบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะมัวแต่มาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องทำอันดับก่อนเก๋ไก่จริงครับมึง
แซงฮะใครให้มึงแซงใครให้มึงแซงบอกเลยนะครับดูข้างหน้าไว้อย่าข้างหน้านี่ผมจะไม่ยอมให้มันแซงผมแบบไร้เยื่อใยแบบนี้นะเฮ้ยจะจบไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วหนีไม่ได้แล้วหนีไม่ได้แล้วหนีต้องทำการหนีต้องทำการแบบเพลย์เซฟโนเพลย์เซฟว่ามันดูดิมันยิงไม่ตายด้วยโอ้พระเจ้าจอร์จน่าเราต้องทำการเลี้ยวแบบคมๆน่าโอเคครับมานะครับอันดับเริ่มมาครับอันดับเริ่มมาครับที่นี่อันดับ4อันดับ5อันดับ1อยู่ไหนอันดับ1เจอมึงละอย่าหล่นนะหล่นคือยาวนะผมบอกเลยด่านเนี้ยหล่นคือยาวจัดเก่งเก่าเฮ้ยเก่งจอยจริงมาจากเด็กแว้นข้าถนนสู่เด็กแว้นแบบในหนังแอคชั่นมูฟวี่เฮ้ยฮึบชิบหายได้อยู่อันดับเท่าไหร่อ่ะเราอยู่อันดับ3เหรอไอ้คืออันดับ2ช็อตกูแม่งมึงช็อตกูด้วยเฮ้ยไม่จีโอ้เลยกูได้อันดับ2อยู่ดีกูเป็นที่2ตลอดเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับนะก็สำหรับวันนี้ครับนะมาเล่นใครเครียดนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีว่างนะครับฝากกดไลค์ให้จะขอบคุณมากๆนะครับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งนะครับกดติดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้YouTube มันลดกันก็ถึงโหดมากนะครับใครไม่กดคือมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยก็โอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ